ศวะครับวิศวะครับวิทยาศาสตร์ค่ะสารสัตว์ครับวิทยาศาสตร์ค่ะไอทีค่ะวิศวะครับครับผมสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสถาปนามาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีครับและในปีพุทธศักราช2514นะครับได้ร่วมเข้ากับวิทยาลัยพระนครเหนือและวิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมจัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในปีพุทธศักราช2541ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับค่ะและสำหรับวิสัยทัศน์ทั้ง5ข้อของมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็คือครับผมสำหรับมหาวิทยาลัยของเรานะครับเปิดสอน5คณะด้วยกันครับค่ะคณะแรกนะคะก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะคณะที่2ครับคณะวิทยาศาสตร์ครับค่ะคณะที่3ค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะคณะที่4ครับเทคโนโลยีสารสนเทศครับและคณะสุดท้ายนะคะก็คือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีซึ่งในวันนี้พวกเรา2คนจะพาทุกคนไปรู้จักกับคณะนี้ให้มากขึ้นค่ะบีเมื่อไหร่จะถึงอ่ะนี่ไงนี่ไงถึงแล้วคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโอ้โหคณะใหญ่กันเนาะใช่ใช่คณะเนี้ยเขาเปิดสอนตั้งหลายวิชาเนี่ยมีภาควิชาอะไรบ้างอ่ะมีตั้ง7ภาควิชาภาควิชาอะไรนะครุศาสตร์เครื่องกลภาควิชาที่2ครุศาสตร์ไฟฟ้าภาควิชาที่3ครุศาสตร์โยธาภาควิชาที่4ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาที่5วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยุมัลติมีเดียภาควิชาที่6เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์และภาควิชาสุดท้ายภาควิชาที่7หรือชั้น9เนี่ยภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเออบิ๊กแล้วคณะครุเนี่ยเขาเปิดรับเรียนปวช.มั้ยอ่ะเปิดรับดิมันไม่เปิดรับอ่ะอ้าวจริงเหรอบิ๊กเชื่อเลยอ่ะจริงดิใช่ๆเออบิ๊กแล้วคณะครุเนี่ยเขาเรียนเป็นครูกันอย่างเดียวเลยหรอไม่นี่บิ๊กก็ไม่ได้เป็นครูเหมือนกันนะทำไมอ่ะจริงเหรอใช่เพราะเขาเปิดต้องสอนหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่1ก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตวทบหลักสูตรที่2เทคโนโลยีบัณฑิตหรือทรบและหลักสูตรสุดท้ายนะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตหรือคอบแจ๋วจริงๆเลยอ่ะบิ๊กใช่บิ๊กช่วยพาเราเดินไปดูบรรยากาศรอบๆคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหน่อยได้มั้ยอ่ะได้ๆมีหลายมุมที่น่าสนใจเลยนะโอ้โหไปกันเลยดีกว่าไปๆกันเลยไปใช่เดี๋ยวเขาเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะอ้าวอยู่มาตั้งนานยังไม่รู้อีกเหรอก็นี่ไงค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะครับผมสำหรับที่นี่นะครับมีหนังสือเลือกอ่านมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือทางวิชาการหรือหนังสือคลายเครียดนะครับค่ะโดยที่หอสมุดของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ชั้นค่ะโดยเฉพาะชั้น5นะคะมีไว้สำหรับเพื่อนนักศึกษาเนี่ยช่วยกันติวก่อนสอบค่ะและในสัปดาห์ก่อนสอบนะคะชั้น1เนี่ยก็จะเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนส่วนชั้นอื่นนะคะก็จะให้เปิดบริการถึง3ทุ่มค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านธรรมรักษาค่ะครับหรือเรียกว่าหอพักนักศึกษาของเราเองนะครับหอพักนักศึกษานี่จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือหอหญิงและหอชายครับ